เอากลับมาตรงนี้ที่ชลบุรีอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เห็นบอกขับมาเจอกันบนถนนแต่ตอนแรกไม่รู้มีปัญหากันหรือเปล่าเพราะวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้อะค่ะแค่เฉือนกันนิดเดียวตรงทางแยกสักพักนึงชักปืนออกมายิงภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนี้เอาไว้ได้นะคะแถวๆหาดวรรณภาเป็นรถเก๋งคันหนึ่งแล้วก็มาเจอกับมอเตอร์ไซค์ซึ่งเราคิดว่าเฉี่ยวกันหรือเปล่าวะลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวจะเห็นนะมันเป็นสามแยกพอดีเก๋งจะเลี้ยวขวาแล้วดูมอเตอร์ไซค์ทางตรงก็เบรกแต่เขาก็ไม่ได้ขับกันเร็วแต่มันแบบเบรกแล้วกึกนิดหนึ่งแล้วฝ่ายลองดูนะมอเตอร์ไซค์ค่อยๆไถไถไถแล้วก็จอดคุยกับรถเก๋งแต่ไอ้คุยกันเนี่ยกล้องวงจรปิดมันบันทึกเสียงไม่ได้คุยกันพักใหญ่เลยคงไม่ได้พูดจาภาษาดอกไม้แน่นอนสักพักเหมือนจะแยกย้ายกันไปแล้วคุณผู้ชมดูนะช็อตที่แยกย้ายกันไปเสร็จเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่รถมอเตอร์ไซค์จอดเข้าข้างทางแล้วจากนั้นขี่ตามฮะขี่ตามรถเก๋งไอ้ช็อตขี่ตามเนี่ยมันจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแต่เป็นภาพนิ่งขี่ไล่ตามไปจนกระทั่งไล่ตามทันด้วยนี่จังหวะไล่ตามและเลาะไปตามถนนริมหาดบางแสนเลยหาดวรรณภาเลาะไปเรื่อยๆนี่กลับรถแล้วก็ขี่ตามไปแล้วสักพักหนึ่งพอไปเจอกันทันปั๊บพี่แกชักปืนแล้วยิงเข้าใส่เลยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพอจุดเกิดเหตุเนี่ยดูสภาพของรถเก๋งโดนยิงเจาะไป3รูนะฮะแล้วที่เกิดเหตุยังเจอซองปืนแล้วก็ล่องรอยกระสุนที่ตกอยู่ตรงจุดเกิดเหตุด้วยนี่นี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงยังตามไม่เจอตัวมอเตอร์ไซค์คันนี้แต่เจอหลักฐานชัดเจนคือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะห่างจากไอ้ตรงที่ขับปาดหน้ากันสักประมาณกิโลนิดๆ นะคะไปยิงกันแถววงเวียนบางแสนปรากฏหลังจากที่เกิดเรื่องตำรวจจับกุมตัวคนก่อเหตุได้ทันควันตั้งแต่เมื่อคืนนี้ชื่อว่าพี่ดาวนครค่ะลองดูภาพหน่อยซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยดาวนครบอกว่าก็เนี่ยมันมีการต่อยกันก่อนหลักฐานของอะไรบ้างครับเดี๋ยวหลักฐานว่าเป็นผู้กองจะอะไรบ้างครับเสื้อกางเกงได้แล้วหมวกเสื้อกางเกงหมวกกระเป๋ากระเป๋าปืนปืนได้แล้วปืนเครื่องกระสุนนี่เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์บ้านเพื่อนมอเตอร์ไซค์บ้านเพื่อนครับเดี๋ยวพี่ใส่ใช่ไหมพวกเก็บกระเป๋าพี่บ้านก็ได้ครับมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ชลบุรีอยู่ที่ไหนดูหมายนะนี่ที่เป็นบ้านอะไรอยู่ไหนไม่ได้อยู่บ้านครับดูหมายดูนะอันเดิมแหละเมื่อกี้ก็คือเดี๋ยวมันไกลเดี๋ยวจังหวัดชลบุรีตัวของดาวนครมือปืนบอกว่าตอนที่ขับมาจังหวะที่ฉวนกันเนี่ยเขาบอกเหมือนกับตะโกนท้าทายกันผมก็เลยตัดสินใจขี่ตามเข้าไปนั่นแหละจะไปใส่ก็คือเอาปืนมาด้วยและสุดท้ายไปยิงใส่รถเขานี่ฮะแล้วจุดที่ไล่ตามไปแล้วไปเจอจะไปใส่อย่างที่ฝ้ายบอกเลยนะกิโลกว่านะพอไปเจอปั๊บก็ใส่เลยแต่ดาวนครเขาอ้างแบบนี้บอกผมตั้งใจจะขี่ไปตามเขาแล้วจะจอดคุยกันคุยกันดีๆแหละว่าพี่ด่าผมทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่พี่เขาเปิดประตูรถลงมาแล้วกำสนับมือต่อยผมเลยผมก็เลยต้องยิงเข้าใส่เพื่อป้องกันตัวถอยรถไปคุยถอยรถไปคุยกับเขาเขาอ้างแบบนี้เอ้าลองฟังทางด้านของดาวนครดูนิดนึงฮะมาจากไหนครับผมมาจากบางพระบางพระจะมาเที่ยวบางแสนใช่ครับผมแล้วยังไงครับเจอเราก็ยังไงก็คือว่าผมขี่มาเขาก็ออกจากซอยแคบผมคิดในใจผมแหละจะให้เขาออกไปก่อนครับแต่เขาเปิดประตูด่าผมเลยอ๋อก็ด่าทั้งสองคนเลยทั้งคู่เลยใช่ครับผมด่าผมทั้งสองแล้วผมก็เลยอ่ะปล่อยก็ไม่ว่าผมก็เลยขี่ไปจอดดูแล้วเขาก็จะเปิดประตูลงมาหาผมแล้วเมียเขาดึงไว้ทีเนี้ยผมก็เลยต้องไม่ทำอะไรที่แรกผมก็เลยว่าไม่ทำผมจะกลับในการคิดดีๆออกไปมาผมก็เลยตามไปถามว่าจะไปถามเพราะว่าจะด่าผมทำไมด่าผมเรื่องอะไรครับผมเพราะเราไม่รู้จักกันอีกใช่แน่นอนแล้วไปถึงเขาก็เลยจะไปถามเขาแค่นั้นเองคุณผู้ชมคะด่าผมทำไมยิงนี่ไม่ได้ยิงแค่รถนะคุณธนวัฒน์เจ็บนะคะกระสุนเข้าที่แผ่นหลังด้านขวาเอาสุดท้ายยิงคนแล้วนะทีเนี้ยคุยกันยังไงวันนี้มีพยานอีกคนนึงเห็นเหตุการณ์ชื่อพี่บรรจงค่ะบอก5ทุ่มผมอยู่แถวนั้นได้ยินเสียงโวยวายคือจังหวะที่ขับรถเฉือนกันเนี่ยเห็นบอกได้ยินเสียงดาวนครบอกเฮ้ยต่อยแล้วหนีเหรอหลังจากนั้นใช้ปืนยิงรัว3นัดแล้วขับรถหนีไปส่วนคนเจ็บคือคุณธนวัฒน์คือแกไปต่อไม่ไหวแล้วภรรยาก็เลยลงจากรถมาแล้วแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน้าหรือว่าไม่ดักเลยมาขับมาข้างเลยอ่ะมาข้างปุ๊บเขาก็จ่อยิงเลยเขาบอกว่ามึงต่อยกูแล้วปุ๊บแล้วผู้หญิงลงมาเขาก็โทรมาแจ้งตำรวจเสร็จก็ตอนที่ว่าแจ้งตำรวจอ่ะ
ขาจะไม่ได้ยิงแล้วทีนี้เขามาก็ยิงเลย3นัดตามตามตามพอมอเตอร์ไซค์จอดสนามปุ๊บไอ้คนขับก็รถกระจกลงคุยไหมใช่ใช่ใช่มึงต่อยกูเหรอมึงต่อยกูแล้วมึงหนีเหรอแล้วชักยิงเลยครับเขาก็ชักยิงเลยแต่ว่าผมนอนอยู่เนี่ยผมได้ยินตามตามตามผมหนีเลยเพราะว่ามันบอกว่ามันต้องมาวุ่นวายกับมันก็ชักได้ยินเสียงร้องเสียงอะไรไหมก็ได้ยินแต่ผู้หญิงนั่นแหละพี่คือว่าแบบต่างคนต่างใจร้อนอ่ะแบบว่าคนหนึ่งก็ไม่ยอมอีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมกันอ่ะพี่แต่ว่าคนหนึ่งยอมคนหนึ่งขออภัยกันก็ไม่มีเรื่องพี่น้องพี่แค่เรื่องแค่นี้ค่ะนึกว่ามีเรื่องกันมาแต่ชาติปางไหนขับรถเฉียวกันแค่นี้ทนไม่ได้ยิงเขาเลยอ่ะ